เราเรียบร้อยแล้วด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแนะนำตัวหน่อยแล้วโบสาวิตรีจาก AF5 True Fantasy ค่ะสวัสดีครับเจมส์จิรายุครับไม่ใช่ใช่มิวสิกครับผมมิวสิกครับนะคะวันนี้ก็มาเดินทางกันเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยแล้วลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนเช้ามีเช้าเลยมีอุบัติเหตุเล็กน้อยตอนเช้าคือพอมาถึงบริษัทตั้งแต่7โมงละค่ะ7โมงครึ่งนะแล้วก็เอ๊ะทำไมรถจอดอยู่แล้วไม่มีคนขับอยู่ก็คือสรุปว่ารถเสียครับก็เลยต้องรออยู่สักชั่วโมงนึงเนาะแล้วก็มานี่ก็เลยต้องรีบขับมามากครับก็ถึงแบบเป๊ะเลยแล้วก็ฝนตกด้วยเนาะจึงเทพโหติดมากแล้วฝนตกแบบกระหน่ำมากครับช่วงนี้หลายวันแล้วใช่วันนี้วันศุกร์แห่งชาติเรียนจริงๆวันนี้เชื่อเลยว่าเย็นนี้จะต้องติดมหันต์แน่ๆถ้าแบบขากลับผ่านศรีราชานี้ไม่ต้องกลัวเลยค่ะแอบหลับได้หลายตื่นเลยศรีราชาเขาติดเหรอคะติดมากไอ้ยากมากตอนนี้แบบมันลามมาไปทั่วแล้วปริมณฑลไปหมดนะคะอ่ะแล้วพูดถึงเรื่องของการเดินทางไปแล้วเราพูดถึงเรื่องการทำงานบ้างดีกว่าทั้งสองคนก็มีเพลงใหม่มาให้เราฟังแล้วสำหรับมิวสิกชื่อเพลงว่าหูแว่วครับนะคะเป็นทำไมถึงเป็นหูแว่วเพลงนี้ครับก็เดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปก่อนด้วยอะไรเงี้ยครับก็คือว่าเพลงนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวมันต้องสองใช่ใช่ใช่แล้วเอ็มเห็นใช่ชื่อก้องครับก้องหรือก้องฟ้านั่นเองนะฮะก็อันนี้ก็คือภาคสองเราก็แบบว่าอยากร้องอะไรเงี้ยครับก็เลยไปขอพี่เขาร้องด้วยและซึ่งมิวเนี่ยเป็นน้องชายของในเรื่องชื่อกันนาหรือว่าถ้าเป็นชื่อจริงดาราตอนนี้คือน้องหวาหวาครับก็เป็นมิวเป็นน้องชายเขาใช่ไหมครับก็เขาเนี่ยมีสัมผัสที่6ทางด้านหูไงหูจะได้ยินเสียงผีก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาด้วยคำว่าหูแววครับแต่ว่าก็เป็นที่มาใช่ใช่ครับแต่ว่าเพลงเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงผีพูดถึงอะไรครับคือเพลงมันเป็นเพจเป็นเหมือนเป็นเพลงบอกรักเลยครับคือแบบใช้เป็นคำบอกรักผู้หญิงก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าใครอยากจะแบบขี้อายแล้วแบบไม่กล้าบอกใครส่งเพลงนี้ไปเนี่ยผมว่ารับรองจีบติดชัวร์มาถึงด้านของโบบ้างค่ะเชื่อเพลงรอตรงนี้อย่างเดียวได้ค่ะก็เป็นเพลงเหงาๆเหมาะกับอากาศฝนตกอะไรแบบนี้ช่วงนี้เลยนะคะก็เป็นเพลงที่สำหรับคนโสดที่ยังรอคอยใครสักคนนึงอยู่แล้วก็เหนื่อยกับการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วอยากจะมีใครสักคนมาเคียงข้างนิดนึงอะไรอาจจะฝากฟ้าฝากลมฝากฝนส่งเพลงไปบอกว่าเนี่ยฉันแบบไปกระซิบบอกข้างๆหูว่าฉันยังรอตรงนี้อย่างเดียวได้นะอะไรประมาณนี้ก็ยังรออยู่นะอะไรประมาณนี้อ่ะแล้วมาถามถึงในเรื่องของการทำเพลงบ้างดีกว่าว่าทำไมถึงเลือกเป็นเพลงช้าเป็นเพลงโปรโมทคะสำหรับปูคะทำไมถึงเลือกถึงเป็นเพลงช้าเป็นเพลงเนี้ยที่เราจะเลือกมาเป็นเพลงแรกที่ให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงของเราค่ะของโบก็จริงๆไม่ได้เลือกค่ะมีเพลงเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นอัลบั้มครับใช่ค่ะใช่เป็นซิงเกิลค่ะทำไมถึงเลือกทำเพลงช้าอ่ะเพราะว่าเพลงที่แล้วเป็นเพลงเร็วแล้วอ๋ออ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองใช่อ๋อซิงเกิลที่แล้วเป็นเพลงเร็วแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้ก็ทีมงานคงเห็นว่าเหมาะสมค่ะง่วงนอนไปเลยใช่ก็เห็นว่าแอบหนาวหนาวตอนนี้แบบนั่งเกรงตัวเองมากนั่งเกรงตัวอยู่แล้วพยายามโยกให้ตัวเองอุ่นอยู่อะไรอย่างนี้พยายามไม่มีไฟอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะแล้วเรามาพูดถึงกันบ้างดีกว่าว่าร้องเพลงช้ากับเพลงเร็วเนี่ยอันไหนยากกว่ากันคนละแบบค่ะคือเพลงเร็วเราต้องร้องคือการร้องในห้องอัดอ่ะมันจะไม่เหมือนการร้องสดเวลาการร้องสดบรรยากาศทำให้เราสนุกไปด้วยได้ใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าเวลาร้องในห้องอัดเนี่ยเพลงเร็วเราต้องยุ่งให้ตัวเองสนุกอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆแล้วแบบให้มันสนุกอ่ะมันยากตรงนี้แล้วก็ส่วนเพลงช้ามันยากตรงที่ต้องฟิลอะไรเงี้ยอารมณ์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จริงๆชอบร้องเพลงช้าเลยจริงๆชอบร้องเพลงมีเดียมมากกว่าเพลงใสๆสบายๆน่ารักชิลๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วของมิวสิกล่ะคะเพลงช้ากับเพลงเร็วอะไรร้องยากกว่ากันคือจริงๆแล้วมันก็พูดถึงมันก็พอๆกันนะครับมันแล้วแต่อย่างเพลงเร็วเนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าพอเราสนุกปุ๊บเนี่ยเราเต้นเราเหนื่อยปุ๊บอะพลังมันจะเหมือนจะหมดนะเนาะใช่มันจะยากตรงนั้นมากกว่าแต่เพลงช้าเนี่ยมันต้องแบบมันต้องใช้อินเนอร์เนาะใช้ฟีลลิ่งในการเพราะว่ามันยืนอยู่เฉยนิ่งๆเนี่ยแล้วก็สื่ออารมณ์แบบว่าเหมือนกับเปล่งพลังออกมาแต่เพลงเร็วคือแบบมันมีแอคติ้งมันมีแบบการกระโดดโลดเต้นของเราที่ทำให้สนุกสนานได้อย่างเงี้ยซึ่งแต่โดยส่วนตัวแล้วมิวชอบร้องเพลงช้าครับใช่ชอบร้องเพลงช้านะคะก็เรียกได้ว่ามันคนละแบบเนาะถามว่ายากไหมมันยากอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็เป็นการสื่อสารออกมาคนละแบบครับแล้วแต่คนถนัดด้วยนะแล้วแต่คนถนัดด้วยครับแล้วแต่คนถนัดด้วย
ค่ะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของนิ่งบ้างดีกว่าในการทำเพลงมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างสำหรับเริ่มที่มิวสิกก่อนดีกว่าว่าหูแว่วเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเข้ามาให้เรากวนใจจุกจิกอะไรบ้างหรือเปล่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีครับเพราะว่าคนที่แต่งนี่คือว่านฉัยเป็นเอฟเหมือนกันเป็นรุ่นน้องใช่ไหมครับก็พอรู้จักกันเนี้ยมันก็คุยง่ายครับการทำงานก็เป็นไปได้เร็วมันก็แบบทำงานอ่ะ1 2 3 4 5ก็คือแบบปึ๊ดเสร็จเลยส่งเดโมมาเฮ้ยเปลี่ยนตรงนี้เป็นอย่างนี้นะเออพี่อยากได้แซกโซโล่ตึ๊กๆยังไงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็บอกปุ๊บก็จัดมาให้อ่ะฟังแก้ไขมาคุยกันอ่ะเฮ้ยเค้าก็อาจจะคอมเมนต์ว่าเฮ้ยที่เราคิดมันอาจจะไม่เวิร์คอะไรเงี้ยนะเราก็ปรึกษากันคุยกันตรงๆเลยนะครับงานก็เดินไปเร็วค่อนข้างเร็วมากครับก็ไม่มีปัญหาเลยครับก็เรียกว่าราบรื่นแล้วราบรื่นครับในการที่เราจะสื่อออกมาค่ะในการร้องออกมาว่าเราจะใช้คำแบบนี้อารมณ์แบบนี้เนี่ยทำมันยากไหมในการทำเพลงก็เพลงนี้ก็ค่อนข้างไม่ได้ยากมากครับแต่ก็ยากระดับนึงถึงไม่ยากอะไรคือมันเป็นเหมือนกับว่าคืออย่างมิวครับมิวจะมีเวลามิวร้องเพลงอย่างเงี้ยมิวจะมีรู้สึกว่าร้องคำไหนเพราะอะไรครับเราร้องคำว่าใจเพราะหรือว่าเราแบบเราร้องคำว่าอะไรเพราะอะไรครับบางทีแบบเราร้องในห้องอัดปุ๊บเราก็รู้สึกคำนี้เราร้องไม่ค่อยเข้าปากเลยอะเราท่อนนี้ขอเปลี่ยนได้ไหมมินนิ่งเดียวกันแต่ว่าอาจจะแบบเปลี่ยนคำอะไรเงี้ยครับใช่แบบเนี้ยใช่ก็คือใช่ความหมายเดียวกันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเพลงมันจะสะดุดมันจะไม่ร้อยตามเรื่องเลยครับก็คือมิวก็เปลี่ยนตรงนั้นเลยหน้าห้องอัดเลยกับว่านมิวก็แต่งว่านก็แต่งเอามาเจอกันเฮ้ยเอาอันไหนดีวันยำเอาเขาไปร้องดูสิเรียกว่าเป็นการทำงานแบบเรียลไทม์มากเลยใช่ครับใช่ครับแต่พูดถึงมันก็มันอย่างนั้นมันจะสนุกดีครับมันไม่ได้มาเป็นแบบแพทเทิร์นแล้วก็หลอกตามนั้นเลยครับมันก็อย่างนี้ก็คือแบบว่าเฮ้ยเราก็เอาจนเราชอบอ่ะแล้วก็เสร็จโดนใจที่สุดแล้วนะคะแล้วสำหรับโบล่ะคะค่ะสำหรับการสื่อสารออกมาในเพลงนี้ยากไหมตัวแข็งแล้วอ่ะตัวแข็งแล้วตัวเป็นเม่นหนูไม่เป็นไรโดนแอร์เต็มก็การสื่อสารเพลงนี้ยากยังไงยากยังไงหรอยากตรงที่มันต้องเป็นเพลงเงาๆเลยค่ะมันก็ไม่ใช่เศร้าดิ่งแบบว่าเศร้ามากหรือแบบเพลงแบบสดใสอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบก็ยังรอคอยอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่พอเป็นคนเสียงเล็กอะไรเงี้ยค่ะเสียงเล็กๆใสๆฉะนั้นการวางเสียงให้มันดูเศร้านิดๆหรือเงาๆหน่อยก็จะยากนิดนึงอะค่ะแต่ว่าก็แต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปเพราะว่ามีแบบโปรดิวเซอร์คอยช่วยมีพี่ที่เขาเป็นโวคอลโค้ชคอยช่วยอยู่อะค่ะก็ช่วยได้เยอะมากค่ะแล้วในเรื่องของปัญหาอุปสรรคในการทำเพลงนี้โอ้จริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าเพลงนี้เริ่มกันมาประมาณ2ปีครึ่งตั้งแต่จบซิงเกิลครั้งที่แล้วก็คุยกันต่อมาเรื่อยๆปัญหาหลักๆคือคิวไม่มีคิวเพราะติดถ่ายละครใช่ไหมแต่งตั้งแต่2ปีครึ่งตรงนี้ใช่แต่ว่าตอนนั้นคือเพลงเนี่ยเปลี่ยนมาเรื่อยๆคือเปลี่ยนทีมทำเพลงด้วยทีมมาร์เก็ตติ้งทีมทำเพลงโปรดิวเซอร์เปลี่ยนสไตล์เพลงคือเปลี่ยนมาหลายตลบหลายสิ่งมากจนคือต้องคือเข้าใจว่าทีมงานเนี่ยต้องการจะหาสิ่งที่ใช่และใกล้เคียงกับเอาให้มันโดนที่สุดใช่อันนี้โดนไหมก็ใกล้เคียงใกล้เข้ามาละใกล้พอทุกทีละอีกนิดนึงอีกนิดนึงตัวละคิดว่าเพลงที่แล้วโดนสุดร้ายแรงนะคะก็แบบเราก็มีหลายลุคเนาะผู้หญิงใช่ไหมก็มีหลายลุคในตัวก็ต้องมีเซ็กซี่บ้างอะไรบ้างได้ครับก็ต้องแบบนะเป็นผู้หญิงก็ต้องโชว์นิดเปิดหน่อยมีบ้างนิดนิดเขาเรียกอะไรชิลเลตติ้งเปิดแล้วได้โชว์ไหมครับไม่ต่อเรื่องรอตรงนี้อย่างเดียวได้โอเครอตรงนี้อย่างเดียวได้นอกจากจะเป็นเรื่องคิวแล้วมีอะไรอีกไหมปัญหาแล้วก็อุปสรรคก็นั่นแหละค่ะก็เรื่องการลงตัวการหาเพลงที่เป็นตัวเราใกล้กับตัวเรามากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะนั่นก็เป็นปัญหาหลักเลยแล้วก็สุดท้ายก็มาลงเอยตรงเพลงนี้ซึ่งบทตอนรู้สึกว่าเนื้อเพลงเนื้อหามันตรงกับเรามากแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีเนาะนะคะอ่ะแล้วมาพูดถึงกันมากดีกว่าในเรื่องของทำ MV อ่ะสำหรับโบ MV เป็นยังไงบ้างปล่อยมาแล้วค่ะสามารถหาดูได้ใน YouTube เลยพิมพ์ว่ารอตรงนี้อย่างเดียวได้นะคะMV เนี่ยเป็นเหมือนเป็นตัวแทนอยากเป็นตัวแทนผู้หญิงแล้วก็มีตัวแทนผู้หญิงคนโสดหลายๆคนมานั่งร่วมมาร้องเพลงดูและถ่ายทอดเพลงนี้ออกมานะคะก็เหมือนเราอยากจะบอกว่าจริงๆหลายๆคนอาจจะเห็นคนรอบข้างหรืออะไรก็ตามที่มีความรักกำลังมีแฟนชื่นมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว
เรารู้สึกว่าทำไมฉันไม่มีทำไมฉันมองตัวเองรู้สึกโอ้ฉันเดียวดายฉันอยู่คนเดียวเหลือเกินแต่ใน MV นี้จะพบตอนท้ายว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้ตัวคนเดียวที่คุณคิดอาจจะมีใครแอบมองคุณอยู่ก็ได้แอบอยู่หรือเปล่าแอบอยู่เขายังแค่ไม่พร้อมที่จะแสดงตัวแต่วันนึงถ้าอะไรเป็นใจเขาก็จะแสดงตัวออกมาแล้วก็happy ending แล้วปัญหาในเรื่องของการทํา MV นี่ยังไงมีอะไรบ้างไม่มีเลยค่ะเป็นการถ่ายทําที่ง่ายและสมูทมากใช่ค่ะเพราะว่าถ่ายแบบปัญหาก็คือคงถ่ายกลางคืนนะคะถ่ายก็นับ2ทุ่มแต่งมากกว่าจะได้ถ่ายถ่ายคนอื่นไปก่อนก็กว่าจะเริ่มถ่ายก็มันถ้าทุ่มทั้งคืนเสร็จวันตี4ค่ะวันนั้นก็ตี 4 ตีครึ่งก็เป็นคนที่ปกติชอบนอนเร็วๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอดึกๆก็แบบร้องเพลงนิ่งแบบนี้แล้วก็ที่เพลงนี้เป็นเพลงกลางคืนนะพี่ก็อยากให้ได้ฟิลแบบเพลงคืนแล้วก็เลยต้องนิดนึงแล้วก็เลยต้องมากลางคืนก็ได้ฟิลแล้วนะแล้วของมิวสิกนะคะสำหรับ MV เพลงหูแว่วครับ MV เพลงหูแว่วก็จริงๆแล้วตอนแรกจะปล่อยวันที่16ใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาปล่อยก่อนครับก็สามารถดูได้เลยตอนนี้แต่รู้สึกว่าจะปล่อยเฉพาะที่ True Musicอย่างเดียวยังไม่ได้เอาลง YouTube ครับ YouTube น่าอาจจะน่าจะรอที่16ครับผมแล้วเป็นยังไงบ้าง MV ตัวนี้ก็มันก็เป็นเหมือนเพลงเลยครับมันก็หวานๆนะเนาะฟังสบายๆชิวๆน่ารักน่ารักเลยครับก็เนื้อหาจะเป็นประมาณแบบขอผู้หญิงแต่งงานอะไรครับมีวิธีการขอต่างๆใช่แล้วก็โดยใช้เพลงเนี้ยเป็นเพลงแบบเป็นเพลงสื่อหลักสื่อรักอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วคำว่าหูแว่วเนี่ยมันก็เหมือนกับอารมณ์ประมาณแบบเหมือนผู้ชายบอกผู้หญิงครับว่าเฮ้ยเธอได้ยินเสียงอะไรเปล่าอ่ะผู้หญิงก็งงๆอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยที่ได้ยินเสียงอ่ะไม่ได้หูแว่วหรอกนะแต่มันเป็นเสียงหัวใจของฉันเองที่บอกว่ารักเธอแม่ก็หวานกันไปแอบหยอดกันไปในเพลงนะแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับการทำ MV มีอะไรอุปสรรคอะไรไหมก็ไม่มีครับของมิวเนี่ยคือถ่ายกลางวันคือวันเดียวกันวันเดียวกันอันนี้คือพอคือถ่ายของมิวเสร็จปุ๊บก็จะไปถ่ายของโบต่อใช่ของมิวก็คือถ่ายกลางวันก็จะร้อนนิดนึงคุณฝากครับก็คนละเอ็มวีเอ็มวีดูแบบว่าโอ้ยมันอากาศดีมากเลยอ่ะชิลๆอะไรเงี้ยเปรี้ยงเลยจริงๆนี่ก็บอกว่าสวนรถไฟ40องศาเปรี้ยงแล้วแบบไปนอนคิดดูครับคือแบบแดดเปรี้ยงมากไปนอนอยู่ตรงกลางสนามหญ้าโล่งๆเนี่ยแล้วก็แบบเออชันชิลมากเลยแบบว่าจริงๆก็นะนี่แหละการแสดงเนาะมันก็ส่งไว้ในทุกอย่างคนฟังก็บอกว่าเฮ้ยต้องเย็นสบายชิลเลยชิลมากเลยที่ไหนอ่ะมันคือโลกใหม่อ่ะนะคะแล้วก็ห่างหายไปนานพอสมควรเหมือนกันครับมีสิแวะอุเยนไปทำอะไรมาบ้างหลังจากที่ห่างหายก็จริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจออกซิงเกิลที่แล้วให้เต็มที่เหมือนกันนะครับก็คือเพลงเหมือนเดิมทุกวันซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยไม่ได้โปรโมทที่ไหนที่เลยแผ่นยังไม่ส่งเลยครับเพราะว่าน้ำท่วมพอดีคือพอออกได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนี้ยหมายถึงว่าออกเป็นเพลงให้ฟังกับเอ็มวีครับก็น้ำท่วมเลยน้ำท่วมหนักเลยตอนนั้นนะครับก็เลยแคนเซิลทุกอย่างเลยแล้วพอกลับมาก็คือมันก็ผ่านไปแล้วครับมันก็เลยผ่านไปเลยทีเนี้ยก็เลยเสียดายเหมือนกันครับแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็พอดีเล่นละครสิบเซนใช่ไหมครับแล้วก็เรียนหนังสือด้วยก็เลยแบบไม่มีเวลาทำอะไรเลยครับก็เลยพักไปก่อนงานเพลงแล้วพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยก็เนี่ยก็รีบกลับมาทำงานเพลงก่อนเลยแต่ละครนี่ยังถ่ายอยู่นะครับเขายังถ่ายไม่จบมันก็เป็นเรื่องของจังหวะแล้วก็โอกาสก็ได้โอกาสดีในการกลับมาทำซิงเกิลนี้และแล้วของโบล่ะคะก็พักหนึ่งนะห่างใช่ค่ะซิงเกิลล่าสุดที่โบปล่อยมาประมาณ2ปีครึ่งใช่แล้วนานมากและวีไปทำอะไรบ้างแต่เราจะเห็นคุณหน้าคุณตาเขาเนาะผ่านทางการแสดงละครใช่ก็นิดนึงค่ะก็เนี่ยแหละค่ะที่หายไปหลักๆคือไปเล่นละครไปทำการแสดงมาแล้วก็ชอบค่ะก็นั่นแหละก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งนะคะที่เราทำได้ดูพอกันกับการร้องเพลงเนาะไปเล่นละครแล้วเป็นยังไงบ้างได้เอาเก็บเกี่ยวอะไรมาใช้กับการร้องเพลงบ้างไหมก็ไม่เชิงค่ะก็โอ้ยจริงร้องเพลงเป็นอะไรที่มาก่อนแล้วมันเป็นเหมือนแบบอะไรมันสัญชาตญาณเราอยู่แล้วค่ะแต่ร้องการแสดงนี่เป็นเหมือนรักครั้งใหม่ที่เราค่อยๆลิ้มลองรู้สึกว่าชอบมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆครั้งที่ได้มีโอกาสได้ทำนะคะก็แต่ว่าถามว่า ไม่เรียนรู้อะไรใหม่มาใช้ไหมมันก็เขาไม่เชิงบอกว่ามันก็ควบคู่กันไปนะคะแล้วก็มีน้องๆฝากถามมาว่าเนี่ยช่วงนี้จะเริ่มโปรโมทเพลงกันแล้วพักผ่อนนอนดึกกันเลยมีแบบมีเวลาว่างๆทำอะไรกิจกรรมคลายเครียดช่วงทำอะไรกันบ้าง
ช่วงนี้หรอมาก็นอนเอ็มชาร์จแบตใช่ไหมชาร์จแบตใช่ทุกนี้คือแบบขึ้นรถเป็นหลับอะค่ะก็พยายามจะนอนเอ๊ะก็ต้องถืออะไรอย่างเงี้ยก็เท่านี้แน่นประมาณนึงค่ะแต่ว่าก็ถ้ามันไม่ช่วงนี้ไม่มีว่างคือไม่มีว่างที่จะทำอะไรอย่างอื่นได้ค่ะนอกจากก็ฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยอยู่บนรถก็ฟังเพลงแล้วก็นอนกินนอนนั่งรถพูดกินนอนนั่งรถพูดจริงๆครับพี่เดินทางแบบว่าขึ้นเหนือลงใต้เดี๋ยวก็ดีนะด้วยบางทีแล้วบางทีอยู่บนรถหรืออะไรเงี้ยเราก็ทำอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวเมารถเป็นคนเมารถง่ายนะอยู่บนรถเราขึ้นไม่ได้บางทีก็กลนแล้วครับไม่ผ่อนเขาผ่อนเขาต้องการพักผ่อนหนาวผ่อนไม่สิกเลยคะของพี่บอกครับมิวเป็นคนแบบมิวเป็นคนนอนหลับยากอะครับคือถ้าเกิดไม่เงียบจริงๆหรือไม่แบบเป็นห้องมืดๆอะไรจริงๆเลยครับมันจะหลับไม่ค่อยได้เลยไม่สนิทเนาะมันจะใช่มันจะแบบไอ้นี่ครับก็เลยแบบว่าเวลาพักผ่อนของมิวก็ส่วนใหญ่มิวก็จะแบบว่าก็เล่นกีตาร์อะไรครับเล่นเกมบ้างอะไรครับเป็นเวลาพักผ่อนของมิวส่วนใหญ่ใช่แล้วน้องๆแฟนคลับถามมาเนาะว่าศิลปินในดวงใจของทั้งคู่เนี่ยคือใครแล้วเพราะอะไรถึงชอบคนนี้ก็ศิลปินในดวงใจของมิวเอาเป็นคนไทยที่เรารู้จักกันครับก็คือจริงๆก็คือพี่เบิร์ดนะครับก็เป็นศิลปินในดวงใจของหลายๆคนเลยแหละมากมายเลยแหละใช่เพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ในบ้านแล้วอะไรเงี้ยมิวชอบร้องเพลงพี่เบิร์ดใช่แล้วแบบก็มีใช่แล้วเสียงมิวเพลงเนื้อคู่ถ้าใครมีโอกาสได้ฟังคลายพี่เบิร์ดมากหลายๆคนจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามิวร้องเพลงพี่เบิร์ดแล้วต้องการจะก๊อปปี้เสียงพี่เบิร์ดอะจะค่อนข้างเหมือนหน่อยนึงอะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยแบบแล้วเราก็ชอบร้องเพลงพี่เบิร์ดอยู่แล้วด้วยคือที่มันเหมือนเนี่ยเพราะว่าเหมือนแบบเราฝึกร้องเพลงเขามาเรื่อยๆเลยนะครับก็เลยแบบว่าก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนแบบเริ่มเหมือนเราฟังเพลงนะครับเฮ้ยเพลงนี้เพราะว่ะคืออยากร้องให้เพราะแบบเนี้ยเราก็พยายามร้องให้เหมือนร้องให้เหมือนเนี้ยจนรู้สึกว่าจริงๆแล้วเพลงอะมันคืออาจารย์ของเราคือถ้าเราอยากร้องให้เหมือนมันไม่เหมือนสักทีเราก็จะพยายามร้องพยายามร้องมันก็คือเหมือนกับพัฒนาสกิลตัวเองไปโดยที่แบบเราไม่รู้ตัวด้วยของโบล่ะคะของโบชอบซีรีออนค่ะวินเตอร์เลยอะคือเราเป็นชนบทเดียวกับบ้านเลยอะชอบมากเรารู้สึกว่าเป็นศิลปินหนึ่งในศิลปินในชีวิตที่มีสองคนที่รู้สึกว่าถ้ามาคอนเสิร์ตเมืองไทยจะยอมซื้อตั๋วที่แพงที่สุดเป็นเพื่อนข้างหน้าเลยก็คือซีรีดีออนกับไมเคิลบูเล่สองคนเนี่ยค่ะรู้สึกว่าทำไมถึงต้องเป็นสองคนคนที่ชอบเขาใช่ไหมตอนเขามาเรายังไม่กลับมาเมืองไทยเรายังอยู่อเมริกาอยู่ใช่แต่ตอนนั้นเขายังไม่ดังมากด้วยตอนนั้นเรายังไม่อยู่โฮมไหมยังโฮมมาแล้วมันรู้สึกมาแล้วมั้งผมมาก็ดังนะก็ไม่รู้อ่ะไม่ได้คือตอนนั้นเรายังไม่อยู่ตอนนั้นไม่กลับมาไม่อยู่เมืองไทยก็นั่นแหละค่ะชอบเพราะว่ารู้สึกว่าอย่างเซลีนดิออนรู้สึกเขาเป็นคนที่เสียงเขาแบบร้องเพลงได้อารมณ์อ่ะคือเพลงเศร้าก็เศร้าแต่เพลงรักก็ดู passionate ดูแบบโอ้โหแบบดูรักเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบการ performance ของเขารู้สึกเราชวนมองเขาไปทุกอิริยาบถเลยส่วนไมเคิลบูเล่รู้สึกว่าเสียงเขาเป็นคนที่เสียงมีเสน่ห์เสียงโอลด์สกูลสูงแบบเสียงเขาแล้วแฟนซีนาไรคือเสียงเขาจะแบบเป็นคนยุคใหม่ที่เสียงโบราณซึ่งว่าเสียงเขามีเสน่ห์มากแล้วทำให้เนื้อเวลาเขา perform เราไม่รู้เขาไม่ค่อยดูยิ่งมีเสน่ห์มากขึ้นเลยค่ะนี่แหละนะคะกิจกรรมเปลี่ยนแล้วบางคนสวยอุ้ยจับไปสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะแล้วก็ให้ฝากผลงานกันหน่อยดีกว่าสำหรับมิวสิกสำหรับเพลงนี้ฝากผลงานการติดตามของให้แฟนๆไปติดตามกันหน่อยดีกว่าก็สำหรับมิวนะครับก็เอาดาวน์โหลดก่อนละกันทั้งเพลงมิวทั้งเพลงโบนะครับครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.truemusic.com หรือว่าใครที่ใช้ True Move หรือว่า True Move H นะคะแล้วอยากจะมีเสียงร้องสายเก๋ๆเป็นเพลงหูว่างและเพลงรอตรงนี้อย่างเดียวได้สามารถโทรไปได้ที่2222กดโทรออกนะคะแล้วก็คุยกับออเปอเรเตอร์แล้วบอกว่าขอเพลงหูว่างหรือว่าเพลงรอตรงนี้วงเล็บอย่างเดียวได้อย่าบอกว่ารอตรงนี้อย่างเดียวได้เพราะออเปอเรเตอร์จะไม่เข้าใจต้องบอกว่าต้องพูดว่าวงเล็บด้วยหรือว่าที่บอกว่าเพลงรอตรงนี้ของวงสีเพราะว่าเจ้าตัวเคยลองแล้วไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีนะคะต้องอ่านนะแล้วก็ต้องมีวงเล็บใหม่ติดตามได้ว่าเราจะไปคอนเสิร์ตที่ไหนไปทำงานอะไรสำหรับคิวงานก็สำหรับมิวก็มีไอจีครับ
Devil Music ครับ DEVILMUSIC เลยอันนี้ยงมิวก็เล่นเองแล้วก็แฟนเพจก็ Music F4 นะครับก็ไปกดไลค์ได้กดไลค์รับภาษากันได้ของโบล่ะคะค่ะของโบก็มี Twitter กับ Instagram นะคะที่เล่นเองค่ะใช้ชื่อโบ AF5 นะคะ BEAUAF แล้วก็เลข5ค่ะแล้วก็สำหรับ Facebook นะคะมีเป็นแฟนเพจค่ะไม่ได้เล่นเองค่ะ Facebook แต่ว่ามีแฟนคลับดูแลให้แล้วอัปเดตค่ะอัปเดตยิ่งกว่าเล่นเองนะคะดูกว่าเลยอ่ะดูกว่าเขาคงเล่นเร็วกว่าใช้ชื่อโบสาวิตรีสุทธิชัยมันเป็นภาษาอังกฤษค่ะลอง Google ดูก็น่าจะขึ้นมาค่ะก็เจอเรียบร้อยนะคะสุดท้ายขอบคุณมากกันหน่อยดีกว่าเล่นเลยก็ขอฝากเพลงรอตรงนี้อย่างเดียวดายด้วยนะคะก็ช่วยกันโหลดแล้วก็เข้าไปชม MV กันได้ใน YouTube ค่ะแล้วก็ตอนนี้ชมกันได้ก็คือสุภาพบุรุษวงคำเหลาช่อง9ทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 นนะคะแล้วก็รายการสำหรับใครที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษค่ะผมมีรายการเป็นพิธีกรอยู่ทาง Thai PBS นะคะชื่อว่ารายการ Good Morning ค่ะทางทุกเช้าวันเสาร์เสร็จโมงครึ่งค่ะก็ไปติดตามกันได้มิวสิกค่ะครับก็สำหรับพิวนะครับก็ฝากเพลงหูแว่วไว้ด้วยนะครับว่าประกอบละครเรื่องซิกเซนนะครับแล้วซิกเซนก็มาถ่ายแถวนี้ด้วยค่ะที่พัทยาได้เพราะยังไงก็เราก็ต้องสนับสนุนบ้านเมืองตัวเองครับแน่นอนครับก็ฝากไปด้วยใครที่โทรมาขอเนี่ยขอให้สมหวังในความรักเหมือนเพลงนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณโบกับมิวสิกมากๆครับขอบคุณกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังเพลงของนักคู่กันก่อนดีกว่าเริ่มด้วยหนึ่งเพลงเหงาๆนะครับเพลงนี้รออยู่ตรงนี้อย่างเดียวดายค่ะThank you.